สวัสดีค่ะฮัลโหลเทสเทสเทสกลับมาต่อที่ grammar ภาษาอังกฤษสำหรับน้องม .1 นะคะอ่ะมาดูซิว่าเราเห็นอะไรกันเช่นอย่างเช่นข้อนี้ตรงนี้ What is her name? Her name is Fearin, right? Her name is Fearin. What can you see from her? Her ears are long.Her hair is white and long. Do you know her? Have you ever seen her? Or have you ever watched? It's animation, right? It's Fearin. Not Fearin, Fearin. It's Fearin. Ah, can you see from here? Her ears are long. Her hair is white and long.And her name is Fearin. สังเกตไหมคะว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษ her เนาะเดี๋ยวแบบลองแปลให้ฟังนะคะ What is her name ก็คือหล่อนชื่ออะไร Her name is Fearin. หล่อนชื่อ Fearin. Her ears are longหูของหล่อนยาว Her hair is white and long ผมของหล่อนขาวและยาวเนี่ยอ่ะลองดูตัวอย่างถัดมาเห็นใครเอ่ย What can you see? Who is him? It's not correct. I have to say Who is he? Who is he? He isSatoru Gojo. Or I can say, what is his name? What is his name? And you can say, his name is Satoru Gojo. His name is Satoru Gojo. Now, see more example. What is his hair? What is his hair? Is this not correct? His hair is white. His eyes are blue. Can you see? His eyes are blue. อันนี้ก็อีกเหมือนกันเราเน้นที่คำว่าอะไร His her รู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรคะHis and her. ตอนนี้นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของหรืออีกชื่อก็คือ possessive adjective. Oh no. ตัวดีเนาะตัวดี adjective.possessive เวลาเราพูดถึง possessive เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องแยกให้เห็น possessive adjective possessive adjective คือการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองว่าอันนี้คือของฉันนะอันนี้คือของเธอนะเข้าใจใช่ไหม we know sorry เราลองดูยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงประธานเนี่ยตัวฉัน I ตัวคุณ You I you เนาะ I กับ you แต่ถ้าเราอยากจะบอก possessive adjective I คือฉันแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าเนี่ยของฉันนะหรือยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มองหาสิ่งที่ใกล้และง่ายที่สุดโอเค let's do this one อันนี้หนังสือของฉันอยากจะพูดว่าของฉันเราจะใช้คำว่า my และต้องตามด้วยคำนามเสมอ my book แต่คุณบอกว่าไม่ใช่ของเธอมันคือของคุณ no sorry make itNo. แล้วเราจะบอกว่าเอาอะไรดีอันนี้ของคุณ
แต่ปากกาแท่งนี้เป็นของคุณ your pen ต้องมีคำรามตามหลังเสมอนะคะเราจะไม่พูดแค่ my อย่างนี้เฉยๆเราจะไม่พูดแค่ your อย่างนี้เฉยๆไม่ได้เราต้องมีคำนามตามเข้าข้างหลังเนาะโอเคปะmy book your pen my book your pen โอเคอ่ะเรามาดูคู่อื่นๆ I you ถัดมาคู่ he she it he she it he she it เราก็จะต้องจำคู่ของมันเลย he คือ his ของเขาผู้ชาย she คือ her ของหล่อนผู้หญิง it คือ itsOkay, it's แต่อย่าลืมว่ามันต้องมีคำนามตามข้างหลัง your lie your pen your book your bag her a lie her hair her ear her eye her mouth it a lie it's mouth it's ear it's eye เหมือนกันต้องมีคำนามตามมาข้างหลังจะอยู่เฉยๆไม่ได้โอเคไหมอะถัดมาไม่จบแล้วตัวอื่นตัวอื่น I you we they he she it แล้วใช่ไหมเราก็จะเหลือตัว plural we กับ they we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขาแล้วถ้าอยากจะบอกว่าของพวกเราเราจะพูดว่า our our ถ้าของพวกเขาTheir, their, our, their, okay ไหมเนี่ยส่วนเนี้ยนะคะถ้าเป็นของเด็กม.1 นะคะจะยากตรงที่ว่ามันเพิ่งถูกแนะนำหรือถูก introduce ครั้งแรกดังนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงเด็กๆจะต้องจำเท่านั้นเลยค่ะจะต้องจำความหมายและก็จำคำให้ได้ก่อนเนาะส่วนเรื่องการนำไปใช้แล้วเราก็ค่อยฝึกถัดไปการคำจำใหม่ I ใช้คู่กับ my แบบนี้จำยากเอาใหม่ I ฉัน my ของฉัน you คุณ your ของคุณ he เขาผู้ชาย his ของเขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง herของหล่อนผู้หญิง it มัน it's ของมัน we พวกเรา our ของพวกเรา they พวกเขา their ของพวกเขาโอเคถัดมาเราต้องจำคู่กับคำนามเดี๋ยวเราใช้คำว่า pen ทุกข้อเลยเนาะอย่างเช่น my pen ปากกาของฉัน your penปากกาของคุณ his pen ปากกาของเขา her pen ปากกาของหล่อน its pen ปากกาของมัน our pen ปากกาของพวกเรา their pen ปากกาของพวกเขาขอโทษด้วยนะคะผู้สอนไม่สามารถร้องเพลงหรือว่าทำดนตรีได้เป็นคนที่แบบร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเนาะถ้าใครแบบมีเทคนิคมีอะไรเงี้ยก็ไปฝึกทำไปฝึกร้องเพลงกันได้หรือทำให้มันคล้องๆกันได้แต่ถ้าใครร้องเพลงไม่ได้เลยเหมือนผู้สอนหรือว่าหาทำนองหาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนคนสอนนี่เองก็ใช้การฟังบ่อยๆทวนบ่อยๆพูดแบบนี้แหละเหมือนสวดมนต์ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมขั้นตอนแรกเราจำคำเสร็จแล้วถัดมาเราจะมาเช็คว่าเราอ่ะใช้มันเป็นหรือยังหรือเราเข้าใจมันจริงๆไหมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นอันนี้แล้วกว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราคือซาร่าแล้วกันเนาะตอนนี้เราคือซาร่าตอนนี้คือเรานะใช้คำว่า I แล้วนะเราคือซาร่าอ่ะเราก็จะเขียนบอกไว้ก็ได้ว่า I am Zara แล้วถ้าเราจะบอกว่าพ่อเราชื่อทอมเราก็จะบอกว่า myfather is Tom
หรือจะพูดว่า my father's name is Tom ก็ได้หรือจะบอกว่า my father is Tom ก็ได้แล้วบอกมัมมัมมัมโอเคใช้มัม my mom is Mary ตรงนี้จะใช้ father หรือ dad ก็ได้นะคะตรงนี้จะใช้ mom หรือ mother ก็ได้นะคะโอเคไหมถัดมา my อะไรเอ่ย my brother is Mike ถัดมา my dog is Max เห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยใส่นี่ไงเติม my ว่าของฉัน my father is Tom พ่อของฉันคือ TomMy mom is Mary. แม่ของฉันคือ Mary. My dog is Max. หมาของฉันคือ Max. My brother is Mike. พี่ชายของฉันคือ Mike. อยากจะบอกอีกอะบอกอะไรดีอย่างเช่นบอกเรื่องการแต่งตัวก็ได้อะเห็นไหมพ่อใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าแม่ใส่เสื้อสีชมพูลูกสาวก็ใส่เสื้อสีชมพูพี่ชายใส่เสื้อสีเขียวเนาะสมมุติเราอยากจะบอกพี่ชายเสื้อพี่ชายสีเขียวเราจะพูดว่ายังไงเสื้อของพี่ชายหรือไม่ต้องพูดเพื่ออะไรเสื้อของเขาสีเขียวเราก็จะบอกว่า his t-shirt is greenเนี่ยเสื้อของเขาสีเขียวหรือว่าเสื้อของชุดเดรสแม่ใส่เดรสนะคะนี่คือเดรสรูปภาพค่อนข้างสวยหน่อยนะคะ AI เป็นคนออกแบบให้ชุดเดรสนะคะเราก็จะบอกว่าเดรสของหล่อน her dress is pink โอเคไหมได้ไหมพอทำได้ไหมคะไหนจะแต่งให้มากกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็คือเท่านี้มันไม่ได้มีอะไรยากเลยแล้วเราจะเปลี่ยนตัวประธานเราก็ดูที่คำนามแค่นั้นเองยกตัวอย่างเช่นหน้านี้เนาะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะแต่งเรื่องแบบมีคนหลายคนมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราโอ้ยโนแม่จ๋าเราต้องการจะพูดถึงแค่พ่อกับแม่ของเราพ่อกับแม่ของเราโอเคไหมเราจะเอาอะไรดีพ่อกับแม่ของเราน่ารักหรือว่าดีก็ได้เพราะเราจะบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนดี nice เราจะพูดแค่นี้เลยพ่อกับแม่ของเราก็คือของเรา my ของฉัน my ถัดมาพ่อแม่ parents เราต้องการหมายถึง2คนนะคะ parents เติม s ถัดมาดังนั้นคำกริยาตรงนี้จะต้องใช้ are เพราะประธานเป็นพหูพจน์แล้ว my parents are nice นี่เสร็จแล้วนี่คือเบสิกมากๆเลยสำหรับ possessive adjective คือการแสดงความเป็นเจ้าของคำนามแปลตรงตัวแบบนี้เลยว่าการแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นๆโอเคอะถ้าอยากจะเช็คมากเลยว่าทุกคนเข้าใจไหมอยากให้ทุกคนแต่งคำแต่งประโยคโดยใช้ possessive adjective 2ประโยคจากรูปภาพนี้ให้ทุกคนแต่งประโยคโดยใช้ possessive adjective 2ประโยคจากรูปภาพนี้จะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ทุกคนลองแต่งเลยก็ได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะช่วยตรวจให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นซาร่าก็ได้ในนี้อาจจะเป็นครอบครัวคนอื่นก็ได้ทุกคนจะบรรยายถึงครอบครัวคนอื่นณตรงนี้หรือว่าอยากจะเล่น
เป็นแม่ในเรื่องนี้ก็ใช้ได้หรือจะเล่นเป็นไม้ก็ได้หรือเล่นเป็นหมาก็ได้เอาแล้วแต่หรือจะมองว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวฉันแต่ฉันจะบรรยายครอบครัวคนอื่นก็ได้แล้วแต่เลยแต่งมาเลย2ประโยคแต่ขอให้มีการใช้ possessive adjective โอเคถ้ามีคำถามอะไรใดๆก็คอมเมนต์ถามได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตอบได้เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย